9โมงแล้วนะคะเราก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็อยู่กับเพื่อนแล้วจอยสิไฮก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวกำลังเดินไปเกต F1 นะกำลังจะไปที่กูกวกนะคะเป็นทริปแรกเลยที่จะไปทะเลเวียดนามแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะจะไปเจอเพื่อนอีก3คนนะคะแล้วก็มีคู่นึงเอาลูกไปด้วยนะคะก็เป็นทริปที่ตื่นเต้นมากจะได้เจอเพื่อนแล้วก็เจอหลานด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในสุวรรณภูมิช่วงนี้นะว่าคนเดินทางกันเยอะแค่ไหนถึงแล้วจ้าสนามบินฟูกวกนะคะจะบอกว่าสนามบินดูดีแล้วก็ใหม่มากด้วยนะคะสำหรับตอนที่แลนดิ้งเนี่ยใครที่ไม่ได้โรมมิ่งมานะคะก็สามารถซื้อซิมการ์ดกันได้ที่เคาน์เตอร์หน้าอิมิเกรชันเลยถึงแล้วจ้าฟูกวกเมื่อกี้ผ่านอิมิเกรชันมาแบบรวดเร็วมากเพราะว่าเราอะนั่งแถวหน้าๆนะคะแล้วนั่ง 10D ก็ออกมาแบบเร็วมากแล้วก็ตอนนี้มาที่ไลน์เอากระเป๋าแล้วทั้งอิมิเกรชันใดๆคือรวมทั้งหมดน่าจะไม่ถึง20นาทีเลยคือเร็วมากๆนะคะก็เตรียมเอกสารมาให้เรียบร้อยเหมือนเพื่อนเราอะมาจากออสเตรเลียเขาก็มีวีซ่าแต่ว่าคนไทยมาช่วงนี้ก็คือมาตัวเปล่าได้เลยนะคะมีแค่พาสปอร์ตเท่านั้นเนาะมาเดี๋ยวเรามาหากระเป๋ากันตอนนี้นะคะถึงโรงแรมกันแล้วทริปนี้เราจะอยู่กันที่โรงแรมโมเบิลพีคเวเบอรี่รีสอร์ทนะคะก็เป็นโรงแรมติดทะเลแหละแล้วก็เรามาถึงก่อนเพื่อนๆอีก3คนนะคะห้องยังไม่เสร็จตอนนี้นะก็คือวิลล่าของเรายังทำไม่เสร็จแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาเช็คอินนะคะเราก็เลยจะแวะมากินอาหารมื้อแรกของเรานะคะซึ่งเป็นอาหารเวียดนามแน่นอนนะคะก็จะต้องนั่งบัคกี้มาจากที่ล็อบบี้นะ5นาทีก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามื้อแรกที่เวียดนามจะกินอะไรกันบ้างใช่ไหมคะCheers ยีอันนี้เครื่องดื่มแก้วแรกเลยนะที่เวียดนามอันนี้จะเป็นอะโวคาโดปั่นนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ดริงที่มาเวียดนามแล้วต้องกินนะคืออันนี้จะเป็นเมนูที่เป็นอะโวคาโดนะคะใส่นมแล้วก็ใส่นมข้นหวานนะคะน่ากินมากเลยมีผัดซีฟู้ดสไตล์เวียดนามนะคะกินกับสมูทตี้อะโวคาโดแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแนววุ้นเส้นนะคะเสิร์ฟมากับสปริงโรลดูแบบ fresh healthy น่ากินมากอีนี่ถ่ายไม่หยุดนี่แย่งสปริงโรลของจอยมากินอร่อยอ่ะร้อนๆ7 mince pork in this มีหมูสับแล้วก็ผักอะโวคาโดอร่อยมากแบบครีมมี่มาถึงแล้วนะคะวิลล่าของเรานี่อันนี้เป็น living space คือแบบใหญ่โตอลังการอันนี้เป็นวิลล่า3 bedroom นะคะอันนี้จะเป็นแบบสเปซไว้กินข้าวสเปซไว้นั่งเล่นมีทีวีนะคะแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นสระว่ายน้ำที่ติดเป็นเลควิวนะเช็คเอาท์เรียบร้อยเพราะว่าชิอยากจะว่ายน้ำค่ะชิมาว่ายน้ำโอเคแล้วก็ด้านล่างนะคะจะมี1ห้องนอนแล้วก็อ่ะตรงนี้เป็นครัวเอาไว้แบบทำครัวกินกาแฟกรุบกริบนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอีก1เบดรูมชั้นล่างนะคะก็คือห้องน้ำนะคะมี amenities ทุกอย่างครบเลยYou're
ฟ่ไม่โEvery time I walk in the lift, I actually have paranoia. Me too. Mm. Everything. มื้อเย็นมื้อแรกนะคะเรามาทานเป็นก๋วยเตี๋ยวกันค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านดังเลยเพื่อเราหามาเจอจาก YouTube นะคะร้านก็จะออกสไตล์โลคอลหน่อยๆนะคะก๋วยเตี๋ยวก็จะมีทั้งเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดด้วยส่วนกลุ่มเรานะคะก็จะเลือกเป็นก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดทั้งหมดเลยในส่วนของซุปร้านนี้นะคะถึงแม้ว่าจะดูใสนะแต่ว่ารสชาติเข้มข้นมากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาจะมีมุมเครื่องปรุงให้เราปรุงเองด้วยนะคะสาขานี้เขาก็จะมีเป็นสเตชันให้เลยเราสามารถมามิกซ์พวกผงชูรสพริกแล้วก็มะนาวได้ตรงนี้เลยนะคะเพื่อเอาไปกินที่โต๊ะค่ะในส่วนของเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ที่นี่นะคะก็จะเป็นน้ำออยที่มีรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะเอาไว้ทานคู่กับซุปนั่นคืออร่อยมากส่วนในบะหมี่นะคะก็จะมีทั้งปลาหมึกแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งด้วยมอร์นิ่งจ้าทุกคนเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วนะคะวันนี้เราจะไป3เกาะกันจองไว้ผ่านกลุ่มค่ะฮีมอร์นิ่งเราก็จอยลงมาทำมื้อเช้ากันก่อนเพราะว่ากินที่โรงแรมน่าจะไม่ทันก็เลยเมื่อวานไปซูเปอร์มาร์เก็ตมาตอนกลางคืนแล้วก็แบบหาของอะไรนู่นนี่เล็กๆมากินนะคะก็จอยกินมิลซี่เดี๋ยวเราจะทำขนมปังปิ้งทาพีนัทบัตเตอร์ก่อนออกไปทริปนะคะแน่นอนว่าเราต้องทากันแดดกันก่อนนะคะแล้วก็ทริปนี้นะคะเราพกกันแดดที่เนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายอย่างจูฟวอเตอร์เจลซันสกรีนมาด้วยนะคะตัวนี้มี protection PA 50บวก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 เลยทีเดียวนะคะจะบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นเนื้อเจลคุมความมันได้ดีใช้เติมระหว่างวันได้ด้วยนะคะที่สำคัญจะช่วยปรับสีผิวให้สว่างขึ้นทำให้หน้าดูไม่หมองไม่มันนะคะส่วนตัวได้ลองใช้มาตั้งแต่ก่อนทริปนี้แล้วนะคะเวลาทาไปยิมคนก็จะชมว่าแบบหน้าผ่องดูไบรท์มากโอเคค่ะทาหน้าทาคอเสร็จนะคะพร้อมลุยทัวร์ที่เราซื้อมานะคะเขาก็จะส่งรถไปรับที่โรงแรมเลยส่วนสเตชันแรกของเรานะคะก็คือแกมกีไอแลนด์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นจุดที่เราจะไปดำน้ำแบบสโนว์เกิลกันค่ะระหว่างทริปนี้นะคะเราก็จะไปแวะด้วยกัน3เกาะนะคะซึ่งเกาะสุดท้ายเนี่ยจะชื่อว่าเมรูดไอแลนด์นะคะที่เราจะแวะกินข้าวกันแล้วก็พักผ่อนกัน2ชั่วโมงค่ะที่นี่ก็คือน้ำใสมากนะคะแล้วก็ช่วงนี้คือเป็นช่วงไฮซีซันที่นักท่องเที่ยวยังไม่กลับมา 100% นะคะไม่พลุกพล่านมากชอบเลยสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้นะคะก็จะเป็นเซตอาหารที่ทางทัวร์เตรียมไว้ให้นะคะจะเป็นแชร์ริ่งกับคนอื่นใครที่เป็นห่วงเรื่องโควิดแนะนำให้เอาอาหารไปเองนะคะหลังมื้อเที่ยงนะคะเราก็มีฟรีไทม์การสามารถ explore รอบๆเกาะได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น snorkel เพิ่มเติมเดินเล่นชายหาดถ่ายรูปนะคะสำหรับเรากับเพื่อนๆนะคะก็เลือกที่จะมานั่งคาเฟ่นะคะกินน้ำปั่นแล้วก็ enjoy ค่ะแน่นอนนะคะว่ากิจกรรมเรายังไม่หมดแค่นี้นะคะแต่ก่อนอื่นต้องเติมกันแดดกันก่อนค่ะตอนนี้เรามาขึ้นเรือกันตรงอีกฝั่งเกาะนะคะมีสวนน้ำด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาขึ้นเคเบิลคาร์กันที่นี่นะคะก็เดี๋ยวจะได้ชมวิวระหว่างกลับด้วยก็ถ้าเกิดไม่ได้กลับเคเบิลคาร์ก็สามารถกลับได้ทางเรือเหมือนกันแต่ว่าก็ใช้เวลานานกว่าหน่อยThank you.
to be you. We like this one more. Yeah, that was good. I mean, we can even do this floating. Este mami. ไปจ้าเทเบิลครั้งแรก30คนนะในกระเช้าเดียวนอกจากการไปเที่ยว3เกาะแล้วนะคะเราก็สามารถแอดออนการมานั่งเคเบิลคาร์ได้ด้วยค่ะซึ่งการมานั่งเคเบิลคาร์เนี่ยเขาจะแถมการเข้าสวนน้ำ2ชั่วโมงด้วยกันนะคะจะบอกว่าคุ้มมากๆเลยแล้วก็วิวบนเคเบิลคาร์เนี่ยดีมากนะคะเห็นทั้งทะเลภูเขาแล้วก็สิ่งปลูกสร้างด้วยนะจะบอกว่ารอบๆฟูกวงนะคะมีตึกใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นจังหวัดที่ดูพัฒนามากๆแล้วก็ใครที่สนใจจะบินมานะคะก็มี direct flight จากกรุงเทพเลยในส่วนของมื้อเย็นนะคะก็เบรกอารมณ์อาหารเวียดนามกันหน่อยบ้างนะคะมื้อนี้เรามาทานเป็นพิซซ่ากับพาสต้านะคะที่ร้านเดอะโฮมค่ะซึ่งเป็นร้านดังของที่นี่เลยนะส่วนเมนูที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นเมนูฟิวชั่นนะคะที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะคะจะบอกว่าพิซซ่าที่นี่คือแป้งอร่อยมากไม่หนาไม่บางเกินไปนะคะกำลังดีเลยส่วนของหวานนะคะก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคะส่วนที่เราสั่งมานะคะก็จะมีไอศครีมรสน้ำปลานะคะแล้วก็เป็นไอศครีมรสอิตาเลียนเบซิลนะคะที่เราสั่งมากินกับพิซซ่าแอปเปิ้ลนั่นเองค่ะถ้าจะให้สรุปเกาะฟูกวอกแบบโดยรวมนะคะก็รู้สึกว่าเป็นทริปที่ชิลมากๆนะคะแม้ว่าเกาะ นี้จะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามนะก็รู้สึกว่าธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็อาหารอร่อยด้วยที่สำคัญนะจะบอกว่าเกาะฟูกวงเนี่ยเขาเป็นแหล่งผลิตน้ำปลาที่ดีที่สุดของเวียดนามนะเขายังใช้กรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมอีกด้วยนะคะจะบอกว่าบนเกาะ นี้มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากๆเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครจะเป็นสายชิลนะคะก็เลือกพักผ่อนแบบริมทะเลสบายๆก็ได้เหมือนกันค่ะ Good morning ก็เมื่อกี้ไปทาน breakfast กันเรียบร้อยแล้วนะคะที่ร้านอาหารตรงกลางนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังรอรถไปแอร์พอร์ตอยู่นะคะเพราะว่าไฟล์เราประมาณเที่ยงนะคะเดี๋ยวเราออกจากโรงแรมประมาณ10โมงสำหรับทริปนี้ก็สนุกมากๆเลยได้พักผ่อนตามใจเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลากับเพื่อนๆสเตชันถัดไปนะคะเราก็จะไปกันที่โฮจิมินห์ซิตี้นะคะเราจะไปกันประมาณ 2-3 วันนะคะก็จะเป็นทริปที่เน้นกินนะคะเพราะโฮจิมินห์เนี่ยจะพาไปกินอาหารเวียดนามที่น่ากินหลายๆเมนูนะคะแล้วก็พาไปดูร้านอาหารเด็ดๆกันนะคะเพราะว่าเรามีเพื่อนเวียดนามมาด้วยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย